สวัสดีลูกเพจครับแล้วสวัสดีลูกเพจดิฉันทุกคนนะครับมีลูกเพจเข้ามาดูไลฟ์สดของเราแล้วก็ฝากช่วยคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับว่าเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่พรรคเพื่อไทยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่พรรคเพื่อไทยบรรยากาศที่เห็นตอนนี้นะครับคือบริเวณด้านหน้าลิฟต์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขยับไปดูนะฮะนี่คือถงที่ทำการพรรคเพื่อไทยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับตรงบริเวณด้านหน้าลิฟต์นะครับเสียงชัดไหมภาพชัดไหมนะครับฝากดูนิดนึงนะครับที่พรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับอย่างที่เราได้เห็นข่าวกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะมีการรับสนองพระบรมราชโองการนะครับในช่วงเวลา18 นาฬิกานะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีไม่เป็นไรพี่ตรงนี้นะฮะก็จะมีหลายๆนักการเมืองนะฮะทั้งสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็พรรคอื่นๆนะครับที่ร่วมรัฐบาลนะครับก็จะมาร่วมงานร่วมในพิธีวันนี้ด้วยนะครับพิธีเนี่ยจะจัดขึ้นในบนชั้น7นะครับของพรรคเพื่อไทยนะครับโดยที่จะจัดขึ้นเวลาประมาณ18 นาฬิกาตรงนะครับอันนี้เป็นใครผมมองไม่เห็นท่านวราวุฒินะครับท่านวราวุฒิศิลปะอาชานะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมจะพยายามถือไมค์เข้าไปสัมภาษณ์ไปจ่อสัมภาษณ์ท่านนะฮะอ๋อสัมภาษณ์แล้วไม่มีสัมภาษณ์นะฮะท่านก็เนี่ยแหละฮะบรรยากาศตรงนี้นะครับก็คือนักผู้สื่อข่าวเท่าที่เราเห็นเนี่ยเกือบทุกช่องเลยทุกช่องทุกสังกัดนะครับก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่ด้านหน้าของลิฟต์นะครับลิฟต์ที่จะขึ้นไปชั้นข้างบนของพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อที่จะมาดักถ่ายภาพดักสัมภาษณ์นะครับซึ่งตรงนี้บางคนก็มีสัมภาษณ์บางคนก็ไม่มีสัมภาษณ์นะอย่างที่เราได้เห็นตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นสื่อต่างชาตินะครับก็สัมภาษณ์ท่านนะครับท่านวราวุฒิศิลปะอาชานะครับของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับก็จะมีการร่วมรัฐบาลในครั้งนี้ของพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำด้วยนะครับในเวลาประมาณ18 นาฬิกานะครับที่นี่ก็จะมีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการนะครับแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือคุณเศรษฐาทวีสินนะครับส่วนตัวของคุณเศรษฐาเนี่ยอยู่ด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับได้ยินมาว่ามีข่าวมาบอกว่าคุณเศรษฐาเนี่ยขึ้นไปตั้งแต่ช่วงบ่าย 2 บ่าย 3แล้วนะครับเมื่อกี้นี้นะครับก็มีทางคุณสุวัลลิตาพันลบนะครับแล้วก็ท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับขึ้นไปสมทบที่ด้านบนแล้วนะครับแล้วก็มีหมอเจตนะครับนายแพทย์เจตมีหมอเจตนะครับขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงสมาชิกพรรคอีกเป็นจำนวนมากนะครับที่ขึ้นไปรอร่วมพิธีในช่วงเวลาประมาณ18 นาฬิกาที่ข้างบนนะฮะตรงนี้เราก็จะปักหลักอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพยายามดูว่าสามารถไลฟ์สดให้ลูกเพจได้เห็นตรงจุดไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าทางเราเนี่ยผู้สื่อข่าวเราไม่สามารถที่จะขึ้นไปข้างบนได้นะครับเราก็จะได้เห็นบรรยากาศที่ด้านหน้าลิฟต์ตรงนี้แหละฮะว่าส.ส.ของพรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคร่วมรัฐบาลทั้ง11 พรรคทั้งจะเดินทางมาในมีใครอยู่บ้างนะครับท่านวราวุฒิก็เตรียมจะขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะผู้สื่อข่าวส่วนใหญ่ก็จะมีการถามนะฮะไม่ว่าจะทั้งคุณอนุทินเมื่อกี้นะฮะทั้งคุณอนุทินเมื่อกี้แล้วก็มีท่านสุวัฒน์นะครับก็จะมีการพูดคุยกับสื่อในเรื่องของมีในส่วนของเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีนะครับที่เป็นที่สนใจของสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปนะครับว่าใครจะได้กระทรวงไหนพรรคไหนจะได้ดูแลด้านใดนะครับรวมถึงเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าใครจะได้นั่งตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องคือต้องบอกว่าส.ส.ส่วนใหญ่นะครับก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าให้รอหลังจากที่มีการตั้งคณะรัฐมนตรีรอความชัดเจนในเรื่องของการประชุมการพูดคุยกันก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครพูดถึงว่าตัวเองหรือพรรคของตัวเองเนี่ยจะได้ตำแหน่งในกระทรวงไหนอะไรยังไงนะครับ
คตอนนี้เรายังรอในเรื่องของการพิธีนะครับซึ่งพิธีเนี่ยจะจัดขึ้นอย่างที่บอกครับ18 นาฬิกานะครับแต่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลสสแล้วก็หัวหน้าพรรคส่วนใหญ่ก็จะเดินทางเข้ามาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนกันเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ตอนนี้ก็จะมีการเก็บภาพอย่างนี้แล้วมันจะไม่มีการสั่นสวัสดีครับพี่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับอย่างที่เราทราบนะครับคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยขึ้นไปด้านบนตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ13 นาฬิกาแล้วนะครับก็ได้มีการพูดคุยอ้ออีกอย่างนึงคือด้านหน้านะครับด้านหน้าของที่ทำการพรรคเพื่อไทยนะครับก็มีทางกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนะครับที่มารวมตัวกันแล้วก็เพื่อที่จะแสดงความยินดีแล้วก็ร่วมอยู่ในบรรยากาศของการร่วมอยู่ในบรรยากาศของการรับสนองราชองการในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตจบไลฟ์ที่เท่านี้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีการกันสื่อแล้วนะฮะไม่ให้สื่อเดินเข้าไปทางด้านหน้าตรงนู้นนะอันนี้คือพี่ยุ้ยนะครับที่เป็นผู้ประสานงานของพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะได้เดินทางมาบอกสื่อนะครับว่าขอให้ทุกคนเนี่ยขยับออกจากบริเวณนี้ได้แล้วนะครับเพราะว่าสสส่วนใหญ่ก็จะเดินขึ้นลิฟต์ไปข้างบนกันเกือบหมดแล้วนะครับโอเคนี่เป็นบรรยากาศสดๆจากพรรคเพื่อไทยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะครับมีคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับจบไลฟ์นี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกคนครับ